ดไหมครับนี่ผมว่าจะพาบุ้งไก่เลี้ยงทางขาวไปหน่อยไก่เลี้ยงทางขาวไก่ครับเลี้ยงทางขาวสุดพอมันครับมาเบิ่งความสวยความแปลกประหลาดของมันนะครับเขาแปลกประหลาดแต่พี่น้องนี่สีเหลืองทองครับความแตกต่างของมันนะครับความแปลกของมันนี่ครับว่าที่มีนี่พี่น้องว่าที่มีแผงขังนะครับไก่บางตัวกับบุ้งมีนะครับแต่ไก่ยุบานผมมีนี่เป็นพอพันธุ์ครับเบิ่งขางๆเบิ่งหน้าเอิร์กนี่ครับเบิ่งตรงคอนี่ครับหลายเบิร์ดพี่น้องปันได้ใส่สอยครับเบิ่งนะครับเป็นไก่เลี้ยงทางขาวมีสังวานนะครับเป็นมาสังวานครับแข็งขางสีเหลืองทองให้ลูกมาบางตัวกับมีบางตัวบางตัวกับบัวมีครับบางตัวกับมีคือการบางตัวกับบัวมีนี่แต่งตัวนี่ตัวนี้กับมีกันพี่น้องเขาจะให้เบิ่งความไอ้สวยของมันนะครับมันมีสังวานนี่ก็งามอีกแบบนึงนะพี่น้องเดี๋ยวผมจับให้เบิ่งจับเบิ่งไงผมก็เห็นครับมีกันนี่พี่น้องนี่เพิ่งนี่สังวานครับนี่คือกระโปรหลูมันกับบ่ได้มีทุกตัวนะครับบางตัวกับมีบางตัวกับบ่มีนะครับแต่ตัวนี้มันมีอยู่นี่คือพอแล้วครับตัวนี้แต่ว่าสีสิบ่คือพอนะครับสีจะเข้มกว่าโตสีเหลืองเหลืองเหลืองกับผมจะมีครับพี่น้องเบิ่งสีความแตกต่างสีนะครับสีของพอนี่สีท้องสีหลูกับสีออกเข้มๆสักหน่อยนะครับเบิ่งมันหลุดหางกับเป็นหลอดด้วยพี่น้องหางขาดหนูกัดแน่นี่ตัวนี้หางคอกำลังปรุงใหม่ครับพอหางกำลังปรุงใหม่พี่น้องนี่นะครับสีเบิ่งสีความแตกต่างคอกับลูกเอาให้เบิ่งพี่น้องเอาให้เบิ่งความสวยนี่ครับมันเป็นแผงขางพี่น้องครับสังวานแผงขางใกล้บางตัวกับบ่มีนะครับพี่น้องมันบ่ได้มีสุดตัวนะครับนี่ความแปลกของมันนะครับมีกับอยู่บ้านมันเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์อยู่นี่มันก็เป็นของมันนะครับความแตกต่างของมันครับเบิ่งดูหางบ่มีสักตัวหรอกครับเบิ่งเบิ่งหางมันหลุดช่วงนี้หน้าฝนโอ้ยเบิ่งพักเบิ่งพี่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งดูครับสีความแตกต่างของสีพอก็สีลูกแล้วครับแต่ว่าตัวนึงกับสีเหลืองด้วยแต่บ่ได้ทายมันจับคันมาอยู่ครับมันจับยากตัวนี้ผมได้กับเพิ่งได้จับมั้งกับแค่ด้วยพี่น้องครับนี่ครับเบิ่งสังวานให้เบิ่งสังวานความแปลกนี่นะครับว่ามันแปลกตรงนี้นะครับมันบ่ได้มีสุดตัวคือว่าแต่พี่น้องเบิ่งสังวานอยู่นี่มันก็มีขอบมันก็มีมันนี่แหละนะครับคลิปนี้ก็บ่มีหยังนะครับไทยเบิ่งไกลซื่อครับเบิ่งความแตกต่างความแปลกประหลาดความสวยของมันนะครับนี่แหละคลิปนี้ก็ดีขอแค่นี้นะครับให้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ